ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทปสารฝันน้องแป๊กวันนี้พาแป๊กมาต่อชีวิตค่ะโอ้คุณพี่เสียวอะพาแป๊กมาปักชำเล็บค่ะเล็บมือเหลือน้อยเล็บเท้าก็คือไม่มีแล้วแป๊กเป็นคนเดียวที่ต่อเล็บด้วยนะตอนเนี้ยแป๊กต่ออาคริลิกเอาไปกัดเล่นเพราะว่าเล็บจริงไม่เหลือแล้วเล็บจริงไม่เหลือแล้วคือว่าหลังจากที่แบบปลดล็อกดาวน์ระยะที่3ใช่ปะมันก็มีแบบหลายๆร้านที่เริ่มเปิดแล้วแบบว่าร้านสปาร้านนวดร้านตัดผมอะไรอย่างเงี้ยอีกหนึ่งร้านที่เปิดก็คือร้านทำเล็บเชื่อไหมว่าเป็นคอนเทนต์ที่เฮ้ยสบายแล้วพี่โค้ดให้หวังงงวะขนาดวันนี้มงว่างไหมนะว่างไงกูจะให้เล่นไม่ว่างจริงๆสาวขาดก้อนขนาดวันนี้มงอ่ะตอนแรกเหมือนจะไม่ว่างนะถึงจริงแล้วทำไมเอามาซื้อมาเอาเริ่มได้ไหมเรามาทำเล็บเพื่ออะไรนะมาพูดคุยพูดคุยสัพเพเหระเกี่ยวกับเรื่องความรักคอมเมนต์สงสัยกันเยอะมากวันนี้ยกให้ฟิล์มเลยถามทุกคนถามทุกคนไม่ได้ถามแค่นี้คนเดียวคำถามแรกนะคะความรักครั้งแรกเกิดขึ้นได้อย่างไรกับใครที่ไหนเราให้ฟังหน่อยที่รู้สึกว่าเป็นความรักฉันอ่านยายใหม่แล้วฉันก็มีความรักเธออ่านยายใหม่เลยแต่ฉันมียายหมอยนะไม่ได้ไม่ได้คุณพี่เต็มอยู่เต็มเลยมึงพี่เขาใส่ที่อุดหูพี่เขาไม่ได้ยินไม่ได้ยินจริงด้วยไม่ได้ยินใครใครเริ่มที่ใครนี่พัดเขินที่จะพูดเหมือนกันเนาะคุณพี่ใครจะเชื่อว่าเรามีความรักวะรักครั้งแรกเกิดตอนโรงเรียนประจำเว้ยคือตอนนั้นเราเข้าไปเป็นม.1แล้วก็เจอรุ่นพี่ม.3ถ้าถามว่าแบบยุคนั้นอะหล่อเหมือนใครคือหล่อเหมือนรู้จักอาร์ตี้ปะอาร์ตี้แอนใช่ไหมใช่ใช่ใช่ที่เป็นขนมมันนุ่มคุณพี่ขาปากเอาแข็งแข็งนิ่งสมัยโรงเรียนประจำอะมันจะมีแบบว่าตู้ล็อกเกอร์ที่เราจะต้องหิ้วตะกร้าผ้าไปเสียบในล็อกเกอร์ให้แม่บ้านซักผ้าแล้วเย็นอ่ะเราจะต้องไปเอาตะกร้าผ้ามันจะเป็นอย่างนี้ทุกวันกิจวัตรประจำวันวิธีการแอบชอบของกูก็คือว่าเขียนจดหมายน้อยไปสอดไว้ในตะกร้าผ้าโอ้ยเนี่ยแล้วก็ตอนเย็นเราก็แบบว่าไปดูว่าเขาเอาไปหรือยังเนี่ยเว้ยแล้วได้จดหมายน้อยเขียนประมาณว่าอะไรจำไม่ได้แล้วแต่ว่าน่ารักมากจำชื่อจริงชื่อเล่นนามสกุลได้หมดเลยแล้วตอนนั้นอ่ะกูมองความรักของเราเป็นยังไงอุ้ยนี่กูตอบรายการอะไรอยู่เนี่ยคุณพี่คุณพี่คิดว่าบนโลกนี้มีความรักอยู่ไหมคะมีสิคะคุณพี่รักน้องไหมรักค่ะมุมมองในความรักตอนนั้นหรอนี่จำกัดความให้เป็นความกระชุ่มกระชวยแล้วกันน้องครับว่าอุ้ยอยากตื่นไปเจอเขาตอนหน้าต่อทงอ่ะฟิล์มยาวไม่ต้องเกินคือความรักของนี่เกิดตอนเด็กประจำเหมือนกันตอนมต้นตอนม.1เนี่ยแอบชอบพี่ม.5อยู่อะไรเงี้ยแล้วก็เราอ่ะไปแอบได้เบอร์เข้ามาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็โทรไปหาเขาแล้วก็คุยกับเขาอะไรเงี้ยแล้วก็โทรไปคุยกับพี่ที่เป็นทอมเล่าให้เขาฟังว่าเราแอบชอบคนนี้เพราะเห็นเขารู้จักกันแล้วคราวนี้พี่ที่เป็นทอมเขาก็แบบว่าได้เดี๋ยวฉันจะจัดการได้คุยกันจัดแจงมีคนจัดโอ้ตอนนั้นเหมือนเป็นลูกคนหนูอะคนขี้เมากันเลยอะจริงๆอ่ะต่อจริงมึงโทษทีข้างๆกูเป็นกระเป๋าชาแนลวางอยู่มึงเห็นปะไม่แล้วคันนี้นี่ก็โทรแล้วหยอดตู้ด้วยนะสมัยก่อนนี่ก็บอกนี่รู้จักกับพี่ทัพทีมนะนู่นนี่นั่นเขาก็เกรงพี่นี่เหมือนนี่เป็นลูกแบบลูกมาเฟียแล้วก็คุณพ่อโทรไปสั่งให้ผู้ชายมาคุยกับฉันนี่นี่ก็คุยแล้วเขาก็บอกน้องคนไหนแบบก็ไม่ได้แสดงตัวกับเขาเราเป็นคนไหนแล้วก็บอกว่าเราอ่ะเป็นคนที่ใช้ผ้าเช็ดหน้าสีฟ้าทำไมอ่ะคืออะไรอ่ะมันคือซิมโบลิกอะไรอ่ะอย่าบอกว่ามึงแบบเอาผ้าเช็ดหน้าพาดบ่าแล้วก็พาทัชนาไปสีฟ้าไปมาเป็นลายซาโบะลายซาโบะคืออะไรวะซาริโอแล้วพอเขาเนี้ยพอเพื่อนตุ๊ดในกลุ่มรู้อะมันก็ไปเอาผ้าสีฟ้ามาพาดกันเต็มเลยดีดีเป็นเพื่อนดีกูก็แบบเอาอีเวนแล้วกูจะแบบแล้วก็จะรู้ไปว่าคนไหนว่าเป็นกูอะไรอย่างเงี้ยจนแบบจะพัดจะผูว่าเราอะได้เจอเขาจริงๆได้มองเขาจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกเขาก็เป็นผู้ชายคนนึงนี่แหละเราก็เป็นเด็กตุ๊ดอ่ะนะใช่เป็นเด็กตุ๊ดที่ชอบเขาพอคิดกลับไปตอนนั้นมันก็ตลกเหมือนกันที่แบบว่าทำไมเราแบบว่าขนาดนั้นเลยว่าแอบชอบเขาแล้วก็เอาผ้าแบบเช็ดหน้าสีฟ้าเดินไปมาอะไรเงี้ยมุมมองความรักตอนนั้นก็คล้ายๆพี่พัฒแหละที่ทำให้แบบว่ามันใจเต้นอะไรอย่างเงี้ยอานนท์ผู้ชายที่ชอบก็คือ
พื่อนต่างห้องสมัยม.4ไอ้เราก็เป็นแบบเด็กต่างจังหวัดไงก็ต้องขับมอไซค์ไปเรียนแล้วมันก็จะมีแบบโรงจอดรถมอไซค์อะไรเงี้ยไอ้เพื่อนที่ชอบอ่ะชื่อโมดปราโมดแล้วมันก็ขับมอไซค์มาเหมือนกันวิธีที่ดีสุดตอนนั้นก็คือส่งจดหมายแล้วก็วางไว้ตรงตะกร้าแอบวางไว้ตรงตะกร้าใส่จดหมายแบบจดหมายแบบสีขาวซองธงประเทศไทยอย่างมึงเก็ตป่ะเขียนประมาณว่าแบบว่าดูแลสุขภาพดีๆขับรถระวังเก็ตป่ะแล้วก็วางทุกวันวันไหนเราก็จะวางหน้าตะกร้าเขาจนมีวันนึงมึงมันได้เพื่อนมาดักรอว่าใครเป็นคนวางพี่ดอกอานนท์ขออานนท์เหรอไม่ใช่พื้นฐานเราเป็นเด็กตอไหนมีคนฝากมาอีกทีนึงอุ้ยเร็วถือว่าเร็วเชื่อด้วยแล้วอีโมนก็เดินมาอุ้ยซีนเหมือนออกละครที่3ที่ดูแพงหน่อยนิดนึงเขาถามว่าคงนนท์เหรออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เขาก็ไม่ใช่ไม่ก็มันบอกก็ไม่บอกอะไรก็จบกันไปโดนแบบเรียนมหาลัยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเริ่มมีเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยก็แบบเขาไปสารภาพแล้วก็แอดเฟซแล้วก็สารภาพว่าอันนั้นคือเรานะอะไรเงี้ยมันคือแบบป๊อปปี้เลิฟมันคือแบบการแอบชอบแบบมึงมุมมองความรักตอนนั้นไร้เดียงสาสาวซิง 100% ตอนนั้นสดใสมันดอกไม้แรกเล็กๆมันตอนบ่ายมีเปรียบเป็นดอกไม้ก็คือคุณนายตื่นสายเพราะตอนเช้ามาก็สดใสตอนเย็นเอ้ากลับไปร้องไห้แง่แง่อ่ะต่อแบ็คเลยก็มันก็ไม่เชิงรักครั้งแรกหรอกว่ารู้สึกดีกว่าคือเหมือนแบบนี่เป็นอยู่ม.4น้องเขาอยู่ม.3แล้วคือแบบเป็นลีดด้วยกันตอนนั้นอ่ะแล้วก็แบบคุกคีตีโมงด้วยกันบ่อยคือเหมือนมันใช้เวลาอยู่ด้วยกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยพอหลังจากจบลีดมาก็แบบคุยกันโทรศัพท์บ้านอะไรอย่างเงี้ยโทรหากันอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีโมเมนต์ที่แบบรีบกลับบ้านมาออน MSN ซึ่งน้องเป็นเก้งมั้ยไม่เป็นแต่ว่าเวลาคุยกันอ่ะคือแบบเหมือนโทรคุยกันทุกวันจนวันนึงน้องเขามีแฟนอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็แบบก็มันก็หายแต่กันไปอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้ยามความรักเป็นยังไงคะในตอนนั้นเอาจริงตอนนั้นไม่รู้จักความรักเลยนะไปที่มงบ้างค่ะมงดีกว่าก่อนที่กูจะเล่านะขอสารภาพก่อนว่ากูไม่ได้ฟังเรื่องใครเลยกูเสียวเล็บเขาเล่าอะไรกันนะความรักในครั้งแรกอ่ะโอ้ยเอาจริงอ่ะไม่ค่อยโฟกัสเรื่องความรักตอบจริงหรือตอบไปอันนี้ตอบจริงมันอยู่กับเพื่อนตลอดอะมันไม่ได้แบบไม่ได้เจอใครด้วยอะก็เลยแบบคนแอบชอบก็เลยเป็นเพื่อนเพื่อนที่ไม่สนิทเป็นป้าว่าแต่ละคนที่เราจะชอบเรื่อยๆอะในโมเมนต์นั้นอะมันจะมีเพลงประจำตัวแต่ละคนฉันก็มีอย่างนี้ก็ไม่ต้องร้องในมุมหนึ่งของหัวใจฉันซ่อนอะไรไว้ตั้งมากมายอุ๊ยฉันก็มีฉันนึกออกแล้วยังไงคะลองไปก่อนฉันไม่ร้องเสียงฉันไม่ได้อินเสิร์ตบอกชื่อเพลงหน่อยไอ้อินเสิร์ตเอาที่ปรึกษาของผลด้วยมันบีบหัวใจสั่นๆจากข้างในที่ต้องเป็นที่ปรึกษาแก้ปัญหาจำไม่ได้เป็นเพลงอะไรแต่ว่ามีคนนึงที่โดดเด่นเรื่องเพลงที่โตมาหน่อยก็จะเป็นเพลงระหว่างเพื่อนกับแฟนของขนมจีนฉันต้องรักเธอแบบไหนช่วยบอกกันมาได้ไหมเป็นฟิลแอบชอบเพื่อนเราเป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวป่ะหรือว่าขนมจีนน้ำเงี้ยนอานอนคนที่เขาใส่หูฟังฟังเพลงอยู่เดี๋ยวมึงได้ขนมจีนน้ำตาแตกนิยามและนิยามความรักมันยังไงตอนนั้นนะตอนนั้นไม่รู้แล้วแต่แบบมันก็จะมีแบบอ่ะโตไปอีกหน่อยมันก็จะคนที่ชอบอะไรเหมือนกันแล้วอยู่ด้วยกันคุยกันรู้เรื่องไปด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยคำถามต่อไปนะจ๊ะแฟนคนแรกเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรดีไหมเกิดขึ้นในฝันอยากตอบก่อนเลยอ่ะเรื่องอะไรคนแรกเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่ใช่ไหมเกิดหรือยังก็ยังไม่รู้ตอนนี้ไม่มีไม่เคยมีจริงปะเนี่ยจริงผมไม่เคยมีแฟนเลยไม่เคยมีแฟน0คนแต่มีคุยกันถูกไหมมีคุยกันในระยะยาวนึกออกปะมันจะเป็นฟีลแบบว่าพอกูไปปุ๊บไอ้นี่ก็ออกไปพอเขามาหาเราเราก็หนีไปอะไรเงี้ยมันแบบมันไม่มีจังหวะเวลาที่มันพอดีกันคุณพี่คะส่งทิชชู่ให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนร้องคุณพี่ขาแทงไว้ที่หัวใจเลยค่ะแต่มันคุณพี่ขาจองสาราสามเลยค่ะมึงโหยหาความรักปะในวันที่แบบว่าเรียกว่าไง
ไงอ่ะมันแบบคือมึงปล่อยไปตามธรรมชาติใช่เราบังคับอะไรมันไม่ได้อ่ะเราก็อยู่กับเหมือนเดิมเราก็อยู่กับเพื่อนเรามีแก๊งเพื่อนที่ไม่มีแฟนมาโดยตลอดเหมือนกันเราก็จะแบบเป็นแก๊งสาวโสดอยู่กันจนตายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบมีคนคอยช่วยแชร์นู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแม่เพื่อนคนนึงที่ดูดวงได้เขาเคยมาบอกว่าเนี่ยไม่ได้มีแฟนนะไม่มีแฟนหรอกแต่ว่าไม่เป็นไรเราไม่มีอาหารหลักอ่ะแต่เรากินขนมแล้วก็อิ่มได้แล้วเป็นขนมเกรด A ทั้งนั้นเลยนะจ๊ะอ่ะเรียงเลยอานนท์ไปครั้งแรกมึงแป๊บนึงตอนนี้อีนี่ภูมิใจกับการมีเล็บของตัวเองอยู่ตั้งแต่เกิดไม่เคยเห็นเล็บอีกเลยครับพี่ตั้งแต่แป๊บมีฟันก็ไม่เคยมีเล็บอีกเลย แฟนคนแรกแฟนคนแรกของนี่เกิดขึ้นเมื่อตอนไปติวที่ต่างจังหวัดเฮ้ยก็ไปเจอพี่คนนี้คุยกันผ่าน MSN ก่อนก็คุยกันไปเรื่อยๆก็ไปเรียนด้วยความใจร่าของเราตลกเอาหรอด้วยความใจร่าเดี๋ยว MSN เข้ามาจากไหนพดจังดีดอกมันเนี่ยพดจังไงสมัยก่อนที่จะพดจังไม่มาพดอีไม่แล้วมึงรู้ได้ว่านี่คือพดจังของเขาเอ้ยไม่ว่าคือไม่ใช่เราไปเจอเขาในพดจังแล้วก็เราไปเจอเขาในพดจังก่อนถามเขาไปมาว่าเขาเรียนที่ไหนแล้วก็แอดเมลก่อนหน้าที่จะแอดเมลเราเห็นรูปเขาไหมไม่เห็นเห็นแค่ข้อความเห็นแค่ข้อความโฆษณามึงแอดก่อนที่จะไปเจอเขาใช่ใช่ใช่ไหมโอเคคุยกันแล้วพอไปขอนแก่นก็ไปนัดเจอกันใช่ okay. แล้วเย่เย่มาดูโกยังไงยังอันนี้คนนี้ไม่เย่เย่มาดูเก้คุยกันไปเรื่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆเจอกันเป็นแบบเอ้ยนู่นนี่นั่นแล้วก็วันหนึ่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันขับรถรอบมอขอนแก่นเล่นๆมึงฟีมอขอนแก่นเย็นปะแต่มันร้อนนะดูจ้าตอนเย็นลูกมันกลับก็กลับไปหอใครหอมาอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันว่าเป็นอะไรกันก็ถามเลยกูเป็นคนต้องการความชัดเจนว่าเป็นอะไรกันเขาก็บอกเป็นแฟนกันได้แล้วแหละอะไรตอนโทรนี่ใช้โปร25สตางค์ด้วยปะ3วิจ้ะเป็นอะไรกันบ้าเบียร์บ้าบ้าอีนี่ได้โทรกลับไปโอเคลำบากโปร3วิอีดอกวันต่อมากูก็หวานสุดเลยมึงทำอะไรนั่นแหละก็กินข้าวดูหนังทุกอย่างแต่เขารู้สึกมันคือเป็นแฟนแล้วเป็นแฟนแล้วเรียกแทนกันว่าอะไรเรียกแทนกันว่าอะไรก็พี่เขาเป็นพี่แต่กูภูมิใจมากพอจบไปปุ๊บใช่ป่ะนู่นนี่นั่นห่างหายกันใช่ป่ะมึงเขาเรียนมหิดลเรียนเทคนิคการแพทย์กูแบบกูได้แฟนเป็นหมอไอ้เหี้ยอดีตแฟนเป็นหมออดีตแฟนเป็นหมอมึงแล้วเขาภูมิใจมากว่ามีอดีตแฟนเป็นหมาคุณพี่ค่ะเอาหมาออกจากปากให้หนูนะครับหยอกกันนั่นแหละแล้วแฟนคนแรกแฟนคนแรกของนี้คือตอนม.6เป็นเพื่อนในห้องนี่แหละแล้วก็จริงๆเพื่อนคนนี้เขาอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แบบม.1 2 3แต่นี้ไม่ได้แบบอะไรกับเขาเลยเพราะคิดว่าเขาเป็นผู้ชายเขาเป็นนักร้องของโรงเรียนด้วยเราชอบนักร้องแล้วก็ชอบร้องเพลงชอบร้องเพลงคอเดียวกันผู้ชายก็มาคอเดียวกันคือเหตุมันเกิดจากวันแรกของการเปิดเทอมของม.6อ่ะนี่ไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วเพื่อนอ่ะก็ไม่ได้จองที่ให้เราเป็นที่เหลือๆที่เราต้องไปนั่งในวันที่2ก็คือไปนั่งหลังของผู้ชายคนนี้ชื่อต้นแล้วเป็นแบบสาวน้อยคนเดียวที่นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วสาวน้อยจะได้อ้อยควันไม่มาด้วยเนาะ แล้วก็ไม่คิดหรอกว่าความรักมันจะเกิดขึ้นตรงนี้มันก็ชอบหันมายืนยันลบเราบ่อยๆมีช่วงนึงที่มันไม่สบายเราชอบใส่แจ็คเก็ตหนาๆตอนนั้นนี่ก็เลยเอาให้มันเอาคุมให้มันแบบเอาไปใช้แบบไม่สบายอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็มันก็แบบไม่เอาแล้วก็ส่งกลับมาแล้วก็ส่งกลับไปแล้วเพื่อนที่นั่งมองอยู่ไกลๆเพื่อนตุ๊ดอ่ะมันก็เดินมาที่เราแล้วบอกกูเอาเองอย่างนี้อีเพื่อนคนนี้คือคนเดียวกันกับที่มันพลาดสีบุ๊กอีสีฟ้ามึงควรรู้ได้แล้วนะว่ามึงควรเลิกคบเพื่อนคนไหนบ้างนี่ก็เลยแบบก็ขำๆไปจนวันนั้นอ่ะไม่รู้คิดอะไรแล้วก็เอาเบอร์บ้านโทรเบอร์บ้านไปแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆเริ่มคุยกันเรื่อยๆเรารู้สึกว่าเหมือนฝันเป็นจริงที่แบบเฮ้ยเราไม่คิดว่ามันจะแบบว่าสนใจเราด้วยเพราะมันก็โทรคุยกับมากับไปตลอดเลยพอโมเมนต์จังหวะที่คบจังหวะที่แบบขอคบกันอ่ะนี่อยากรู้มีวันนึงที่แบบเป็นวันวาเลนไทน์แล้วแบบมันมาเคาะประตูหน้าห้องแล้วก็มันก็เอาดอกไม้ให้กับทองหยิบทองยอดแต่ดอกไม้นั้นน่ะเป็นพวงมาลัยอ่ะพอเปิดมามันคุกเข่าเลยแล้วก็มันก็ให้แล้วก็ตกใจก็คุกเข่าด้วยหรอเขาคุกเข่าสองข้างหรือข้างเดียวจำได้ป่ะคุกเข่าข้างเดียวคุกเข่าข้างเดียวแล้วก็ให้พวงมาลัยทองหยิบทองหยอดแล้วก็มีการ์ดนี่ยังเก็บไว้อยู่เลยอ่ะเพราะมันก่อนนี่เคลียร์ห้องนี้ไปเจอนี่ก็ถ่ายรูปแบบเอาไว้ก่อนที่แบบจะเคลียร์ห้องทิ้งไปอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็เป็นแฟนแล้วก็มันมีช่วงนึงที่แบบนี่ต้องไปเรียนกรุงเทพอ่ะแล้วก็เราตอนนั้นเราตัดสินใจนานมากว่าเราจะเลือกแฟนหรือว่าเราจะเลือกความฝัน
เออตอนนั้นเราแบบอย่างนี้เลยแบบเฮ้ยเราจะเลือกแฟนแบบเรียนที่หาดใหญ่ไหมวะมหาดใหญ่หรือว่าเราจะเลือกความฝันเราไปเป็นผู้กำกับที่มกรุงเทพอย่างเงี้ยเราเลือกความฝันแล้วก็แบบโอเคเราเลือกไปกรุงเทพไม่ตอนนั้นก็ยังคบกันอยู่แต่ว่ามันด้วยความระยะทางอ่ะมันแพ้ความใกล้ชิดจริงๆอ่ะมันก็เลยแบบมันก็เลยห่างกันมันก็นอกใจด้วยแหละเพราะว่ามันห่างกันอ่ะจนนี้แบบก็อดทนมา2ปีเพิ่งมันเลิกกับมันตอนปี2แต่เป็นเลิกที่แฮปปี้เหมือนกับเลิกที่เราแบบมูฟออนมาได้เร็วมากตอนนั้นประมาณนี้แฟนคนแรกโอเคอ่ะที่แป๊กบ้างแป๊กคนแรกนี่คือตอนมหาลัยเลยปี1เข้ามารับน้องแล้วเค้ามีประกวดเดือนคณะแล้วนี่กับแฟนคนแรกคือประกวดเดือนคณะด้วยกันซีรีส์วายมากนั่นแหละแล้วก็แบบก็รู้จักกันแล้วก็คุยกันอ่ะแฟนนี่คือเป็นที่หมายปองของรุ่นพี่ใช่เป็นตัวท็อปอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คุยกันเกือบ4ปีอ่ะ3ปีอ่ะจนมันเลิกกันเพราะว่านี่จับได้ว่าเขามีคนอื่นเราเห็นรอยตรงคอมึงด้วยความที่เราไว้ใจเขาว่านี่ก็แซวไปว่าหุ้ยใครดูด่าอะไรเงี้ยคือแซวแบบตลกนึกออกปะเออแล้วก็แบบหน้าเสียแล้วก็อ๋อมดกัดเปล่าอะไรเงี้ยแล้วคือแบบพอลงมาคุยข้างล่างปุ๊บอ่ะย่าเขาว่าก็บอกว่าแบบเมื่อคืนอ่ะเขากลับบ้านเที่ยงคืนนะแต่แยกกับเราอะตอน2ทุ่มแล้วก็เอะละอะไรเงี้ยสรุปคือสืบไปสืบมาเขาอะมาส่งเราที่บ้านคือบ้านอะใกล้หออยู่แล้วเขาขับรถกลับไปหอเพื่อนแล้วเพื่อนก็ให้ผู้ชายอะคนนั้นอะขึ้นมาที่หอเพื่อนเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบซัมติงกันกับเพื่อนใช่ตอนนั้นเฮิร์ตมากเคยโดนคำถามนี้ว่าเรารักเธอนะแต่เราขอคบเขาด้วยได้ไหมตอนนั้นนี่ยอมนะเราเสียเขาไปไม่ได้อะไรเงี้ยแต่จุดที่ปลดล็อกอะคือเราโทรหาแม่แบบนี่เลิกกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็ถามว่าแบบแล้วแฟนอะเป็นผู้หญิงผู้ชายบอกว่าแฟนนี่เป็นผู้ชายอะไรเงี้ยเหมือนตั้งแต่นั้นอะคือแบบมันก็ปลดล็อกอะคือแม่ก็บอกไม่ต้องร้องไห้หรอกมันไม่ได้ท้องซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออคือเสียงสั่นคลอแล้วไม่จริงมันปลดล็อกจริงนะคือแบบมันแบบเหมือนยกภูเขาออกจากอกอะแบบมันแบบเออสบายใจได้บอกแม่ด้วยใช่ตั้งแต่นั้นก็เลยแบบรวมกันนั่นแหละก็ประมาณนั้นรักครั้งแรกของนี่ตอนม.5 เป็นรุ่นพี่โรงเรียนที่จบไปแล้วเว้ยคือคนเนี้ยเมคชัวร์ว่าเออเขาเป็นเกย์เพื่อนเมาส์กันตลอดแล้วก็บ้านอ่ะอยู่ตรงข้ามบ้านเพื่อนสนิทคือกูจะต้องเลิกเรียนแล้วไปกินข้าวบ้านเพื่อนสนิทเขาเปิดร้านตามสั่งซึ่งพี่คนนี้จะต้องมานั่งกินเบียร์อยู่ที่หน้าร้านทุกวันเลยแล้วเราก็กินหมูกรอบอยู่ตรงนั้นใช่แล้วมึงแล้วกูกินกะเพราหมูกรอบแต่ไหนแต่ไรมองกันอยู่ตลอดเวลาณตอนนั้นอะไรเงี้ยเออมีวันวาเลนไทน์ปีนึงด้วยความที่เราชอบเขามากกูก็เลยเป็นฝ่ายลุกก่อนเย้ๆมาดูเกย์ใช่กูไลฟ์ซีดีเพลง1เพลงในนั้นใส่กระดาษ A4 ขาวๆเฉยๆเลยอ่ะแล้วก็เขียนรูปหัวใจตรงมุมนิดเดียวแล้วเย็นนั้นน่ะตั้งใจไปเจอเขาอยู่แล้วก็เลยเอาให้เขากลางคืนเขาโทรกลับมาเขาไปเอาเบอร์กูจากเพื่อนที่บ้านตรงนั้นแหละโทรกลับมาหากูว่าแบบฟังเพลงแล้วนะขอบคุณมากเลยอะไรเงี้ยเออไอเราก็หัวใจพองโตเลยพองโตอยู่แล้ว มันเป็นไปตามแผนหมดเลยเว้ยเออแล้วหลังจากนั้นก็เลยคุยกันมาตลอดแล้วก็แบบเขาก็มาช่วยที่บ้านทำงานมาช่วยพ่อทำงานพ่อแม่รับรู้ตลอดแบบว่าเขาเข้ามาช่วยงานที่บ้านมาทำงานที่บ้านอะไรเงี้ยเออคือความรักดำเนินด้วยดีตลอดเลยอะไรเงี้ยจนทำมาเลิกตอนกูเข้ามาเรียนพิเศษที่กรุงเทพเออแล้วมันเป็นช่วงสงกรานต์กลับไปที่บ้านก็คือวันสงกรานต์นะเว้ยแต่ใส่เสื้อคอเต่ามันใส่เสื้อคอเต่าวันสงกรานต์กูก็เลยทำไมใส่เสื้อคอเต่าไปเปลี่ยนเสื้อเออกูจอดไปเล่นน้ำหรือเปล่าไปเปลี่ยนเสื้อก็เลยไปใส่เสื้อกล้ามออกมาแล้วก็เลยเห็นว่าที่คอมีจ้ำ2-3 อันเลยที่คอแล้วกูไม่ชอบการแบบนอกใจอยู่แล้วก็เลยให้เขาออกจากบ้านไปเลยพอหลังจากที่กูบอกให้เขากลับบ้านไปอะไรเงี้ยก็ไม่คุยกันอีกเลยมันผิดต่อกูมากเอออะไรเงี้ยคำถามต่อไปนะคะเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่ตัวเองเคยเจอว่าอาจจะเหมือนแบบซีนหรือฉากใดฉากหนึ่งของหนังในละครในนิยายไหมฉันไม่มีข้ามฉันก็ไม่มีฉันว่าฉันหัวฉันไม่พีไปที่ฟิล์มแล้วก็มงเลยค่ะเอ้ยเอาฟิล์มก่อนเอาฟิล์มก่อนมึงเล่าเรื่องที่แต่งเป็นเอลซ่าดิละครสุดที่ดอกไม่นี่เต้นเล่นเกมจัสแดนซ์เอามาเล่าจะไม่ตลกแต่ถ้าเป็นเมียเขาไปเอาไปเล่าว่ากูเคยมีผัวแต่งเป็นโรเมดอ่ะมันจะพีคมากเลยอ่ะไม่ของเนี่ยเป็นในชีวิตจริงแต่เอาไปทำในซีรีส์เรื่อง Our Sky ตอนที่9อยากเห็นท้องฟ้าเป็นอย่างวันนั้นอยากคอยเป็นดังเดิมทุกอย่างมันเกิดจากการที่นี่ไปอีเกียกันแล้วก็ไปซื้อต้นไม้แล้วคันนี้ตอนนั้นนี่ยังไม่มีรถขับแล้วเลยต้องแบกต้นไม้อ่ะไปตลอดเวลาเลยไปกินข้าวแล้วก็แบกต้นไม้ไปนู่นไปนี่แล้วมันก็เกิดการทะเลาะกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยขึ้นรถเมย์ก็แบกกันอยู่นั่นแหละแต่พอกลับมาบ้านก็คลายอะไรคลายอะไรคลายก็แบบเย่ๆมันเก้กันแล้วก็ดีกันวิธีการงอก็คือการเย่ๆมันเก้ทะเลาะกันอ่ะพอทะเลาะกันสุดๆแล้วก็ตัดภาพคลาย
ไปที่ของมงค่ะเป็นอีกประสบการณ์นึงตอนเรียนชั้นปี3แล้วทำกิจกรรมคณะก็คือเล่นละครเวทีมันจะแบ่งทีมนักแสดงกับทีมแดนซ์คนนู้นอ่ะเขาอยู่ทีมแดนซ์เราเป็นนักแสดงมันก็จะผ่านการแบบเวิร์กช็อปกันในตรงนู้นตรงนี้มีไปเก็บตัวเข้าค่ายต่างจังหวัดด้วยนะก็มีคนนั้นไปด้วยนะแต่เขาไม่เคยอยู่ในสายตาเลยแค่ทะยานนิดไม่เคยสนใจเขาเลยไม่เคยสนใจเขาเลยแบบไม่มีเขาอยู่ในซีดีบัมเลยว่าซีดีบัมลึกตรงนี้ดอกจนมีอยู่วันนึงอีนักแสดงอ่ะมาสายกันเยอะแล้วแบบทางคนผู้กำกับเนี่ยเขากริ้วก็เลยเรียกทีมแดนซ์มาด้วยเวลาทีมแดนซ์เขาจะซ้อมอ่ะเขาจะมีการวอร์มร่างกายด้วยการยืดเส้นกันอย่างบ้าพลังอ่ะยืดแบบเวอร์เขาเลยแบบทำลงโทษนักแสดงด้วยการเอาทีมแดนซ์มาแล้วก็จับคู่นักแสดงกับทีมแดนซ์เพื่อมายืดเส้นทุกคนก็จับกันไปจับมากันมาจนนั่งเหลืออยู่2คนแล้วก็นั่งบื้ออยู่2คนไม่ลุกกันวะอะไรเงี้ยตามองตาสายตามันก็จะมองกันจนมันแบบมันก็จะมีซีนแบบกดหลังกันบ้างทับกันไปทับกันมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าฟิลมันก็ดีเหมือนกันนะแล้วมีส่วนใดส่วนหนึ่งของอวัยวะของเขาอะโดนหลังหรอปะก็ตั้งหลายอันตั้งหลายอันมันก็มีหลายอันเลยหรอเป็นแท่งๆท่อนๆโดนหมดแขนเกิดแต่เราไม่ได้คิดเรื่องเอิญเราคิดแค่แบบว่าเออคนนี้มันก็ใจดีนะอย่างเงี้ยแล้วก็ไปบอกเพื่อนแล้วเพื่อนก็แซวๆกันในกองละครนั่นแหละกลรักยืดเส้นชื่ออะไรนะกลรักยืดเส้นภาพของกูคือกลรักกิโมโนที่มีพี่เบิร์ดโฮชิเธอทิ้งให้ฉันต้องทนอยู่กับความเหงาอยู่คนเดียวทุ่มจังวะคำถามสุดท้ายแล้วมุมมองความรักปัจจุบันนี้มองว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็คนที่จะเข้ามาอยากให้เป็นคนแบบไหนจะมาแบบเติมเต็มเราเริ่มจากฟินไหมแล้วกันอ่ะคือเนี่ยรู้สึกว่าหลังจากที่เราผ่านมรสุมอะไรมาพี่พยายามจะไม่พูดถึงเรื่องคุณพี่ที่ทำเล่นแป๊บอยู่ถึงกันเลยนะขึ้นเป็นหน้ามองอะไรนะมรสุมและนี่คือการเดินทางสู่อันตรายหมายถึงมรสุมสำหรับเขาเนี่ยไม่ใช่สำหรับเราร้องเพลงนี้เขาใช่มันเกิดขึ้นจากตัวของมึงเองด้วยมันเกิดจากตัวเขามึงเป็นมรสุมของเขาใช่หยอกไม่คือพอเราโตขึ้นน่ะแล้วก็เราผ่านอะไรมาเยอะแล้วรู้สึกว่าตอนนั้นน่ะเราเสียเวลาไปเยอะกับการเสียใจเหมือนพี่แว๊กเคยบอกว่าอย่ารักง่ายแล้วก็ต้องใช้เวลาดูกันไปคุยกันไปอย่ารีบร้อนคือเราไม่จำเป็นว่าต้องมีแฟนอ่ะตลอดเวลาบอกตัวเองเพราะว่ากูขำเพราะกูจะบอกว่าเดี๋ยวกูจะดูคือก่อนหน้านี้เราก็แบบเราอยากไม่รู้ทำไมอ่ะเหมือนเราอยากแบบ move on ในการอยากมีแฟนมันคือความคิดที่ผิดคือการที่แบบอุ้ยเราอยากมีแฟนเพื่อที่เราจะอยาก move on เร็วอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่มันยิ่งทำให้บางทีมันทำให้แย่มันทำให้คนอื่นเสียใจไปอะไรเงี้ยอยู่กับตัวเองทุ่มเทให้กับการงานทุ่มเทกับตัวเองตอนนี้ก็ใช้เวลากับตัวเองให้มากคนที่อยากเข้ามาอยากให้เขาเป็นคนที่แบบรักตัวเองเหมือนกันดูแลตัวเองเหมือนกันมองอนาคตไม่ใช่แบบว่ารักสนุกแค่เข้ามาเพราะว่าอยากมีแฟนไม่อยากเหงาอะไรเงี้ยไม่อยากให้เป็นอย่างเงี้ยมึงบอกเขาบอกตัวเองบอกตัวเองจ้าบอกทั้งตัวเองแล้วบอกคนที่จะเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยคุณอนนท์ไงคะมุมมองความรักตอนนี้ก็คือทำวันนี้ให้มันดีที่สุดกูไม่รู้ว่าออกไปกูจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยกูคงทำวันนี้ให้ดีที่สุดไม่คิดจะนอกใจใครอยู่แล้วอะไรเงี้ยถ้าจะเลิกก็คือแบบเหตุผลบางอย่างอะไรเงี้ยเธออยากเลี้ยวซ้ายฉันอยากเลี้ยวขวาอะไรอย่างเงี้ยก็คงตั้งใจดูแลความรักให้มันดีไปเรื่อยๆอ่ะคงไม่ได้แบบว่าขับไฟแดงเลยค่ะอุ๊ยกูชอบฟังขับไฟแดงภาพฟีดแล้วนะหรอถ้ามีคนในอนาคตจะเข้ามาคนแบบไหนจะที่เราจะแบบตอนนี้อนุมีแฟนอยู่อนุมีแฟนกูไม่เกี่ยงเรื่องอายุว่าน้อยหรือมากแต่กูแค่รู้สึกว่าเขาต้องให้คำปรึกษาจะต้องเข้าใจการทำงานของกูไม่ได้แบบให้เวลาได้แบบมาหาฉันบัดนาวอย่างเงี้ยมันบ่สามารถในวิธีของเราก็ต้องเข้าใจวิธีของเราเข้าใจการทำงานของเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาคือต้องเข้าใจเนเจอร์กูแบบเลยว่ากูทำงานเก่งอะไรเงี้ยต่ออานนท์ใครดีก็ต้องมงสิมงอ่ะก็ต้องเป็นคนที่แบบไลฟ์สไตล์ไปด้วยกันได้แบบไม่ขัดกันไม่แบบไม่ดูถูกไลฟ์สไตล์ซึ่งกันและกันไม่ว่าแบบเราอาจจะฟังเพลงแบบป๊อปมากอะไรเงี้ยแต่เขาฟังเพลงแบบบีโทเฟนอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องไม่มีสิทธิ์ที่จะมาว่าเราเราก็จะไม่ว่าเขาเหมือนกันให้เกียรติให้เกียรติกันต้องเป็นคนที่
พาให้ชีวิตเราดีขึ้นอ่ะเออซัพพอร์ตเราเราก็ซัพพอร์ตเขาเพราะเราเป็นสายซัพพอร์ตเราซัพพอร์ตคนเออแล้วต้องเป็นยูทูบเบอร์ปะถ้าไม่เป็นยูทูบเบอร์เราสามารถผลักดันเป็นยูทูบเบอร์ได้เพียงแค่เพียงแค่ไปเรียนที่ Tiger CF เข้าไปในเพจนี้นะครับมีคอร์สสอนเบสิกพรีเมียร์โปร for YouTuber ใครอยากมาจีบก็เข้ามาสัมพันธ์ได้จีบผ่านนี่เลยเรียกกันตัวต่อตัวเลยคนที่จะเข้ามาอนาคตถ้าก็ต้องมีเงินป่ะอ่ะแต่ถ้าไม่มีเงินไม่เป็นไรเราให้เงินคุณได้มันจะได้เติมเต็มไงมันจะได้ไม่มีใครรู้สึกว่าขาดหายอะไรแชร์กันนั่นแหละคล้ายๆกับมุมมองเลยว่าต้องเป็นคนที่ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยขาดอะไรก็ไปช่วยตรงนั้นแล้วก็ต้องเข้าใจเนเจอร์ของเราหลายๆคนก็มาชอบมาถามว่าทำไมแบบทำงานดึกจังอ่ะแบบบางทีแบบทำงานดึกจังกูเพิ่งเริ่มตีหนึ่งครึ่งต้องเข้าใจเราในมุมนี้อะไรเงี้ยอย่ามาอีอาร์กับเราอะไรเงี้ยโอเคแปลกนี่แล้วกันมุมมองความรักตอนนี้นี่รู้สึกว่าเราไม่ได้อยากแบบรักใครหรือเราไม่ต้องการความรักจากใครอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันเนี้ยเรามีความสุขแล้วคือเหมือนเราเคยแบบรักหลายๆคนมากๆจนแบบแล้วแบบมันก็ไม่สมหวังอ่ะนึกออกปะเราเองก็คือแบบปิดประตูกับความรู้สึกนี้ไปเลยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าไม่มีดีกว่าเพราะว่าเราเคยเริ่มคุยกับคนๆนึงแบบเรารู้สึกว่ายิ่งคบกันอ่ะมันยิ่งแบบอึดอัดมันปิดกั้นตัวเองเรื่อยๆอะไรเงี้ยนั่นแหละเราก็เลยรู้สึกว่าตอนเนี้ยมุมมองคือรักตัวเองอ่ะดีที่สุดแล้วเรารู้สึกว่าคนที่รักตัวเองมากพอแล้วอะมันจะเป็นแรงดึงดูดให้คนดีๆเดินเข้ามาหาเราเองโดยที่เราไม่ต้องไปไขว่คว้าอะไรอย่างเงี้ยยิ่งตามหายิ่งวิ่งหนีใช่ๆส่วนแบบคนที่จะเข้ามาในอนาคตอะไม่รู้ก็คือแบ่งๆอะไม่ต้องเข้ามาก็ได้ อันนั้นตอนนี้ไม่มีก็ได้ใช่ใช่แค่นี้นึกถึงว่าแบบอย่าแบบถ้าเจอไม่ดีไม่มียังปลอดภัยใช่ใช่กว่าเพราะว่าแบบทุกคนจะรู้ว่านี่แบบไปเที่ยวคนเดียวได้ไปนั่นไปนี่คนเดียวคือเราแบบไม่ได้แคร์แบบว่าต้องแบบไปกินบุฟเฟ่กับใครไปอะไรคือเราสามารถทำทุกอย่างคนเดียวได้โดยที่แบบรู้สึกว่าแบบฉันไม่ได้ขาดอะไรไปอะไรเงี้ยฉันมีความเรารู้ว่าอันไหนคือความสุขของเราอันไหนคือแบบสิ่งที่มันจะทำให้เราแบบแฮปปี้อะไรเงี้ยแค่นั้นพอแล้วเลยก็นั่นแหละใครที่จะคุยก็แบบน่าจะต้องทำใจมาเพราะเหมือนแบบเรากลายเป็นคนรักตัวเองมากๆแล้วไม่ได้อยากมีแฟนก็ใช่ใช่เรียกว่าความรักแบบ new normalต่อที่พี่พัดเลยจ้าถ้ามุมมองความรักเลยนะตอนนี้อายุเท่านี้แล้วการงานแบบนี้อะไรเงี้ยคนที่จะทำให้เราและเขาพากันไปในจุดที่ดีขึ้นเพราะว่าตอนนี้มันไม่ใช่แบบว่าจะมาความรักปุ๊กปิ๊กมุ้งมิ้งขี้งอนขี้ง่ายอะไรกันแล้วมันไม่ใช่แล้วมันคือมุมมองความรักของการเป็นผู้ใหญ่เข้าใจการซัพพอร์ตกันอันนี้คือมุมมองความรักเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจการซัพพอร์ตกันและตั้งใจจะพากันไปในทางที่ดีขึ้นอ่ะสำหรับนี่มันคือมุมมองที่สำคัญที่สุดแล้วมันน่าจะซัพพอร์ตกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยส่วนคนที่จะเข้ามาสิ่งที่จะต้องมีเป็นคนพูดดีความคิดดีการงานดีฐานะทางการเงินอ่ะไม่เดือดร้อนใครสามารถหาเงินได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าคนที่จะเข้ามาจะต้องเป็นยังไงอ่ะสำหรับนี่ความเชื่อความเชื่อนี่มีความเชื่อว่าคนคนนี้จะเป็นของนี่ไม่ต้องรอเขาเข้ามาซึ่งเขาไม่รู้ตัวเลยนะว่าเขาจะเป็นของกูมันเป็นการแอบรักผ่านสื่อออนไลน์ที่แบบไดเรกมาแล้วแบบอุ้ยเขาน่ารักจังเลยจบแล้วมุมมองความรักของนี่อันนี้ก็เป็นมุมมองความรักของพวกเรานะคะเป็นแบบว่าคุณหญิงคุณนายมานั่งเมาเรื่องผัวมีเมียน้อยกันนะคะในชิวร้านทำเล็บเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักเหมือนกันเนาะตอนนี้แปดแฮปปี้มากกับการที่ตัวเองมีเล็บมึงยกให้มันดูปกติแล้วหรอหันผ่านหน้าไปดิมึงกูอยู่ทางนี้ไม่ได้อริกิกากากู้เหรอก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณร้านทองหล่อเนลส์นะคะที่ให้พวกเรามานั่งทำเล็บกันนะคะจองคิวกันมาได้ตอนนี้ร้านทำเล็บเปิดแล้วก็ดูนะคะพี่คือมีระบบการป้องกันที่ดีมากนะคะถุงมือหน้ากากเฟสชิลป้องกันจากพวกเราเนี่ยแหละป้องกันเชื้อโรคจากพวกเราอะค่ะมาตรการการดูแลความสะอาดดีมากนะคะจองคิวกันมาได้เด้อใช่ก็ทำได้นะนี่ไม่เคยจริงนี่จะบอกว่าสมัยเนี้ยผู้ชายทำเล็บได้ใช่แล้วมันดูสุขภาพดีอ่ะวิสุขภาพดีกว่าหน้ามึงอีกอะเล็บอ่ะสัวแล้วก็พัดไปส่งมาเนี่ยเราไม่มีใครส่งเลยโหเอาละค่ะทุกคนนะคะมาถึงท้ายคลิปกันแล้วค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง Bad Official OK Vigo ด้วยนะคะทุกคนฝาก Instagram และ TikTok ของเราทั้ง5คนด้วยจ้าเพิ่งมงจะร้องเพลงสิทธิ์ไปในวันนี้นะคะแม่เอามาแม่เสียมาเจอเอาเรามาดูว่ามีคนเออ
อาตามาซ้ายเจ้าจังเกินเจ้าจังเออสาขาควานเออกันไปเลยกันเลยไม่แล้วตอนนี้ทุกคนคือเต็มฟังเลย